นานไหมกว่าจะขายสินค้าชิ้นแรกบน eBay ได้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะขายสินค้าชิ้นแรกบน eBay ให้ได้ไวๆนะครับผมมี3เคล็ดลับที่อยากจะบอกอันแรกเลยนะครับคุณจะต้องเขียนคีย์เวิร์ดของสินค้านะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับที่ตรงกับสินค้าไว้หน้าสุดนะครับหรือให้อยู่ใน5คำแรกนี่คือเคล็ดลับแรกนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ามาเจอร้านค้าเรานั่นเองนะครับเคล็ดลับที่2นะครับคุณจะต้องถ่ายภาพหรือตกแต่งภาพนะครับให้เห็นตัวสินค้าในภาพอย่างน้อย 80% นะครับเพราะการที่เราถ่ายภาพสินค้าไกลเกินไปหรือเล็กเกินไปมันทำให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าไม่ชัดและอย่างนะครับอัลกอริทึมของ eBay ก็จับภาพสินค้าของเราไม่ค่อยได้ด้วยก็ทำให้สินค้าของเรานะครับไม่ติดหน้าแรกนั่นเองรูปภาพคือหัวใจสำคัญของการขายสินค้าออนไลน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอยู่ที่รูปภาพนั่นเองลองทำตามคำแนะนำของผมนะครับเคล็ดลับที่3นะครับเราจะต้องให้รายละเอียดหรือเขียนรายละเอียดสินค้าครบถ้วนชัดเจนเขียนสเปคสินค้าให้ครบนะครับแล้วก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะต้องเขียนสตอรี่หรือเรื่องราวของสินค้าเล็กๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้อ่านและการที่ลูกค้าเข้ามาอ่านรายละเอียดสินค้าเรานั่นหมายความว่าทำให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ร้านค้าเราได้นานนั่นเองพอลูกค้าอยู่กับเราได้นานและเพลิดเพลินกับการอ่านสตอรี่ของสินค้าเราก็มีโอกาสที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อสินค้าได้การที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะรายละเอียดคือการสร้างความมั่นใจว่าเขาจะได้ของที่เขาต้องการอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ3เคล็ดลับนะครับที่ทำให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการขาย eBay ได้อย่างแน่นอนถ้าทุกคนลองฝึกทำทุกวันนะครับตอนนี้คือหัวใจสำคัญของการขายของบน eBay เลยสรุปให้ฟังนะครับ3เคล็ดลับที่ทุกคนต้องทำนั่นก็คือ1คีย์เวิร์ดนะครับจะต้องถูกต้องและอยู่5คำแรก2รูปภาพนะครับจะต้องเห็นสินค้า 80% และพื้นหลังขาวนะครับ3ใส่สเปคสินค้าและรายละเอียดสินค้านะครับให้ครบถ้วนควรมีสตอรี่เล็กๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้อ่านสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านั่นเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมศักดา Online Maker สวัสดีครับ